ว้าว amazing ว้าว welcome เฮ้ยเธอชอบข้อนี้ก่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ First Zone นะคะวันนี้นะคะเรารู้สึกเป็นกินเนสการ์ดตั้งเลยอ่ะก็พวกมึงอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยเขินนะเขินไม่วันนี้เป็นวันที่จะได้เห็นบ้านของน้องใบเฟิร์นเป็นรูปเป็นร่างอย่างจริงจังที่จะเข้าอยู่แล้วอันนี้เรียกกี่เปอร์เซ็นต์ภายในไม่กี่วันนี้เรียกว่า 90% แล้วเฟิร์นเหรอใช่อีก 10% คือมึงอีก 10% เฮ้ยเช็คฟันเช็คฟันเช็คฟันอีก 10% เนี่ยคือเป็นของอะไรเล็กน้อยๆปากกูชี้ป่ะมึงกลัวปากกูสว่างป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะโอเคคือครั้งที่แล้วที่เรามาก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วแหละแต่ครั้งนี้มีเฟอร์นิเจอร์ลงแล้วของอยู่ได้อยู่ได้เลยภายในอาทิตย์หน้ารับจากวันที่ถ่ายนะถ้าออนแล้วอ่ะน่าจะอยู่แล้วมึงไม่รู้เขินอ่ะแล้วมึงก็ไม่พูดมันเขินเกิดว่าบ้านเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเมื่อวานเขาพูดกับกูว่าอุ้ยใครบ้านอ่ะเหมือนตีบเลยที่แบบพี่เอกเขาเขียนแบบมาเหมือนเป๊ะเลยบอกก็เหมือนสิมึงไม่ได้คิดอะไรเลยเขาคิดหมดเลยคือโลเคมิสตี้นะคะสาววันนี้ที่เก่งที่สุดในโลกจริงแต่ไม่ต้องจ้างนะคะเพราะว่าห่วงเราจะห่วงทำไมว่ามึงเสร็จแล้วไม่รู้ห่วงเดี๋ยวเปรียบเทียบว่าวันนั้นกับวันนี้เป็นยังไงพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาการไม่ไหวพ่อปลาเข้าไปดูแวะต้นไม้ก่อนแวะต้นไม้ก่อนต้องแวะต้นไม้ก่อนยังไงปลาเข้าบ้านเลยต้นไม้นี้นะคะก็จริงๆแล้วยังไม่เสร็จนะตอนแรกตามเหล็กปั้นใช่นางไปเสาะหามาไม่ได้หิวด้วยแต่จริงๆนี่จะทำหินรอบแล้วตรงนี้ยังไม่เสร็จค่อยๆเดี๋ยวค่อยถ่ายแม้ตอนเสร็จตอนนี้ขี้เลยไม่เป็นไรก็ถ่ายไปก่อนว่าอันนี้นะเป็นต้นที่ภูมิใจที่สุดเพราะเขาไปซ้อหามาจนได้ว่าเป็นด้วยการผ่านเขาบอกว่ากี่ปีนะเฟิร์นเกียร์ต้องโดนละเกียร์ต้องโดนละไม่กี่ปีนะใครสวัสดีคุณย่าก่อนสวัสดีค่ะ700ขวบ700ปียังโตแค่นี้เองอะถ้าเรา700ปีอะเป็นหุยที่บาลีทาร์ทค่ะบาลีทาร์ทก็จะเป็นบริษัทที่เขาผลิตไฟแบบตามออเดอร์เราอยากได้แบบไหนแบบว่าจะไม่ซ้ำจริงๆเขาทำให้โรงงานใหญ่ๆเยอะมากๆตัวนี้เราเป็นคนออกแบบป่ะเขาก็มีแบบตั้งต้นมาให้แล้วจะไม่แต่เราออกแบบเองได้หมดเลยทุกอย่างซึ่งเป็นแบบที่เราแบบใฝ่ฝันเลยใช่ไหมกับบ้านอยากได้วัสดุแบบไหนหัวเป็นแบบเคลือบเป็นหินเป็นแก้วข้างบนที่ครอบเปิดก้นหรือไม่เปิดก้นหัวแล้วอยากข้างนอกอย่างเงี้ยจะเห็นว่าข้างใต้เราอ่ะคือไฟข้างนอกกับไฟโคมอันเนี้ยคือเป็นของบาลีทาร์ทหมดเลยใช่ค่ะซึ่งดีมากสั่งทำได้จริงสั่งได้เขามีแบบสำเร็จแล้วอยู่ CC หรือว่าเราสั่งทำไปที่เขาเลยก็ได้ไปนั่งพูดคุยกับเขาอยู่ที่สุขุมวิท38ค่ะไปเขาไปนั่งคุยมาเลยสนุกมากแล้วเพิ่งรู้ว่าทำได้หลายแบบมากขอพูดนิดนึงว่าตรงเนี้ยเอาไว้ทำอะไรยังไม่ได้คิดนะเซรีเอาท์ดอร์แล้วถ่ายรูปทำเป็นทำนี้หรือเปล่าต้นหิวสวยมากพออยู่กับเนี่ยกระจกตรงเนี้ยพอนั่งแล้วเศร้ายาวไม่เศร้าเลยสวยแบบสวยโอเคเมื่อกี้ยายกลับอ่ะเราต้องเข้าประตูนะใช่แล้วสรุปแล้วเราต้องเข้าประตูไหนคะอยากเข้าประตูอยากเข้าประตูที่แบบเข้ามาสวยเป็นเจ้าหญิงเลยไม่มีต้องกลับไปแต่งหน้าใหม่โอเคได้เดิมเป็นห้องเก็บรองเท้าเรื่องมีรองเท้าไม่รู้มีรองเท้าอันนี้สกัดหลายคู่อันนี้ก็ไว้ส่องกระจกว่าแบบเอ๊ะใส่รองเท้ามาแล้วสวยไหมอะไรเงี้ยเอ้ยอย่าเพิ่งเปิดดิอะไรอ่ะตกใจส่องกระจกว่าใส่รองเท้าสวยไหมอยู่แล้วจะออกทางไหนออกทางนี้ออกทางนี้อยากออกทางไหนออกทางนี้อ่ะเปิดปลายทะลุห้องใครทะลุห้องแขกอันนี้เป็นห้องแบบแขกเอาไว้นอนเฉยๆที่มูคอนเทนต์ที่มูคอนเทนต์จริงๆกระเบื้องนี่สวยมากเป็นกระเบื้องเหมือนทำมือน่าจะจากสักประเทศนึงเหมือนเขาจะพูดว่าสเปนอะไรไม่แน่ใจนะคะจำอะไรไม่ได้จี GLNRเครื่องลายเดียวกับพี่บายใช้ในครัวเดี๋ยวพาไปดูในครัวนะคะ TLNR นะคะมีกระเบื้องสวยๆเยอะเลยโชว์รูมอยู่ที่ซอยทองหล่อซอย4ใครสนใจลองไปเข้าไปดูไปปรึกษาไปหาเลือกหากันได้นะเขามีคนแนะนำมีเยอะมากมีหลายแบบหลายลายหลายราคานำเข้าจากที่ไหนฝั่งยุโรปฝั่งอะไรเงี้ยมีหมดอันนี้คือห้องใส่รองเท้าไปหยิบรองเท้าตรงนั้นแล้วก็ใส่รองเท้าตรงนี้ไม่ไหวจากบ้านไม่ไหวจังเลย
แล้วชีวิตของอีบายนะเขาไม่ได้เป็นคนมีหลายขั้นตอนขนาดนั้นใช่ถ้าเกิดว่าชีวิตจริงเข้าไปในห้องนั้นก็คือนั่งพื้นใส่แล้วก็ใส่เลยอันนี้ก็คือเป็นเก้าอี้สวยมากเป็นเก้าอี้แบบน้องใบเลือกมาน้องใบบอกว่าภูมิใจนำเสนอเนี่ยเป็นเก้าอี้2ตัวแรกที่ซื้อได้ในบ้านนี้ฟอร์นิเจอร์ลอยชิ้นแรกที่ซื้อได้ในบ้านนี้ซื้อตอนบ้านเสร็จแล้วไปซื้อบ้านยังไม่เป็นรูปร่างเลยตอนเธอมากันแรกๆฉันก็ซื้อตัวนี้ไว้เลยซื้อแบบมาอยู่ตรงนี้เลยป่ะจำไม่ได้คิดตอนแรกที่ว่าอาจจะอยู่ข้างนอกนั้นแล้วก็อันนี้เธอลองดูสวยมากสวยๆใบชอบอะไรที่เป็นไม้ๆแล้วก็เป็นแบบเก่าๆมีเรื่องราวมีวิญญาณนี่ก็บาลีทาสสวยเนาะสวยกระจกก็สวยกระจกเลิฟป้าเยี่ยมพูดเหมือนพ่อกับแม่เลยตอนเอาเสียงแรกพ่อกับแม่บอกว่าเออลาขึ้นกระจกเลยลาขึ้นกระจกบอกแม่บอกว่าลาคือใบจะเป็นคนชอบของอะไรแบบวินเทจนิดๆแต่ความวินเทจนิดๆเนี่ยจะมีสไตล์สไตล์อะไรสไตล์มีผีอยู่ข้างในประตูโฮมที่น้องเขาชอบประตูโฮมที่เราใส่ฝันและนี่ก็คือโซฟาที่ยายแซวว่ามาก่อนบ้านมาก่อนพื้นบ้านพี่ของที่พี่โอ๋ของที่พี่โอ๋ให้ให้อยู่อย่างนึงมันของขวัญขึ้นบ้านไม่ขอบคุณไม่ได้อ่ะเป็นของมึงไปเลยเขาร้องเพลงมากเขาร้องเพลงร้องให้พ่อกับโอ๋ปราโมทเลยไม่ได้หรอกอุ้ยเป็นไม้สุรีมฝากทุกคนถามพี่โอ๋เท่าไหร่นะคะไม่มีแบบไร้สายเหรอคะใช่ทำไมถึงซื้อแบบมีสายอย่างนี้เขาต้องการให้เราอ่ะขึ้นคอนเสิร์ตหรือเปล่าไม่นะหรือเราจะมีเพลงของเราหรือเปล่าไม่นะไม่ต้องคิดขอบคุณพี่โอ๊ตมากเลยนะคะสำหรับไมโครโฟนอันนี้ที่ใช้ไม่ได้จริงใช้ได้โอเคซึ่งจริงๆแล้วก็โซฟาในห้องแต่งหน้ายังไม่มีนะคะพี่โอ๊ตซื้อได้เดี๋ยวไปหาส่งไปนะคะแล้วเวลาแบบซื้อของอะไรกับใบใช่ป่ะเวลาใบไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะใบชอบพายายไปดูของอ่ะแล้วของอันนั้นอ่ะที่ใบพาไปดูมันเหมือนอ่ะมีเรื่องราวอยู่ในนั้นมีเจ้าของข้าวหลายเจ้าของมีเจ้าของอะไรเจ้าของเฟิร์นบอกเฟิร์นถ้ามึงเอากลับอ่านไปอ่ะจะไม่ได้อยู่กันแค่ 4-5 คนนะโอ้โหน่ากลัวอยู่อันนี้สวยมากเธอไหนลองอธิบายโต๊ะไงโอเคขอบคุณค่ะและอันนี้ก็คือพิโนอันนี้คือเปียโนอันนี้เป็นเปียโนที่แบบแม่ซื้อให้ตั้งแต่เด็กๆมากๆไปลองสักหนึ่งประโยคเล่นไม่ค่อยได้เขินอ่ะอายอ่ะคือเป็นเปียโนที่มีเรื่องราวว่างั้นแหละใช่คือตอนเด็กๆก็แบบเหมือนแม่ก็เก็บตังค์ซื้อเปียโนให้อันนึงแล้วก็แบบไม่เล่นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เล่นก็เล่นก็เล่นแต่ว่าก็มีช่วงห่างหายอย่างเงี้ยแล้วก็แบบผูกพันพอมาบ้านก็บอกว่าแบบเดี๋ยวขอย้ายจากบ้านเก่ามาไว้ที่ด้วยนะหรือว่าจะมีคนเล่นให้หรือเปล่ามันเล่นไม่เป็นไอ้เก๊ดต้องทำงานนะคะทุกคนแต่ซึ่งยังไม่เสร็จเรายังไม่ได้ใส่ไฟเราไม่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปกระจกเดี๋ยวจะมีเหล็กคาเหล็กรอบตรงนี้แล้วก็มีผ้าม่านคุมกระจกเอาไว้เอาไว้เปลี่ยนชุดส่วนสเปซตรงนี้กว้างพอจะวางโซฟาหนึ่งตัวที่ยังหาไม่ได้เอาไว้พี่โอ๊ตค่ะตรงนี้พี่โอ๊ตโซฟาขอตรงนี้พอดีสองที่นั่งโดนน้ำแข็งไหมมีมุมคอนเทนต์ด้วยมีมุมคอนเทนต์ด้วยเธอลองเข้ามาเข้ามาสี่ห้องนี้การรีคู่ของเราจะไม่เป็นแบบอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบอารมณ์เจริญพีไงใช่เธอกระจกเลิกอีกแล้วเธอไม่ใช่และนี่เปิดว้าวเวลคัมสุขภัณฑ์สวยมากสุขภัณฑ์เวลคัมมากอันนี้เป็นโถส้วมของคริสติน่านะคะ Xsense 1C Plus นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบอ่านสะอาดเขาก็จะเป็นอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องทำอะไรเองเลยแล้วก็แบบเขาจะดูแลเรื่องแบบให้เราปักจากเชื้อโรคแล้วเราต้องเบ่งเองไหมเขาเบ่งให้ไม่ได้นะโอเคใช้ตัวเองนะคะว่าบาปนะนั่งเนี้ยพอดีแล้วแบบขานี่มุมขานี่อู้หูตรงนี้เลยปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะทุกคนทำได้หมดแล้วจะแบบปรับอุณหภูมิน้ำอุณหภูมิที่นั่งอะไรเงี้ยได้หมดแค่เพียงปลายนิ้วจริงเขามีนี่ด้วยที่กดอยู่ตรงนี้อ๋อนี่เธอมาดูที่กดอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองเป่าตูดดูก่อนแป๊บนึงเอาแบบน้ำน้ำพุ่งนะเป็นลมจะเป็นลมหรอไม่ใช่ลมล้อลมเป่าลมเป่าตูดให้แห้งไม่ต้องเช็ดเลยมันมีลมมาจริงแต่กูไม่กล้ากดน้ำเพราะถ้ากดน้ำกูต้องถอดก่อนแป๊บนึงง่ายสะดวกปลอดภัยเพียงปลายนิ้วนี่เฮ้ยเขากดให้เขากดลุกออกมามันกดแล้วค่อยเลยนี่บอกว่าถ้าผู้ชายอยู่อ่ะใช้อันนี้นะนี่ผู้ชายสามารถสั่งทุกอย่างนะคะผ่านแอปพลิเคชันได้เลยการมันยกระดับได้ขนาดนี้แล้วมึงคิดดูดิแต่ถ้าเราลืมโทรศัพท์เข้ามาไม่เป็นไรเรามีตรงนี้ก็คือเขาสามารถทำได้ด้วยเนี่ยออฟไลน์และออนไลน์ใช่เพียงปลายนิ้วอ
บ้านยายใช่เรื่องจริงเหมือนเป๊ะเลยก็คือชอบมันได้ใช้งานได้จริงพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วเก้าอี้นี่มีเรื่องราวยังไงคะก็ชอบก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็ไม่เก้าอี้คุณย่าหรือเปล่าอันนี้เป็นนั้นหรือเปล่าเหมือนมันมีอยู่ตัวเดียวแล้วมันเหมือนมันเก่าแล้วก็ชอบก็เลยเอามาแล้วมันก็ดูเข้ากับ2ตัวที่ไอแลนด์นั้นแต่ตอนมาตั้งครั้งแรกอ่ะพ่อบอกว่าบอกความจริงพ่อมานะนับเก้าอี้เนี่ยไม่ครบตัวหรือเปล่าเอาเก้าอี้มาตั้งเก้าอี้นี่ก็มีทั้งแบบนี้ที่มีแบบบางมีแบบที่แบบวางเท้าแขกกับไม่มีอันนี้เป็นจดอัดกินข้าวจริงจังของที่บ้านแล้วนั่งตรงนั้นนี่หัวท้าการหัวท้าแต่บัวท้าถามว่ามีโต๊ะไหมไม่มีนั่งพื้นจริงทางนี้ก็ออกได้ทางนั้นก็ออกได้นะซึ่งประตูทางออกของเราคือทอสเทมค่ะประตูทางออกของเราต้องทอสเทมเท่านั้นทำยังไงเออก็คือทอสเทมนะคะเป็นประตูหน้าต่างอลูมิเนียมนะคะจากประเทศญี่ปุ่นได้รับความนิยมมากใช่เขาการันตีแบบเรื่องความปลอดภัยหลายอย่างคือเขาคำนวณสัดส่วนไว้ให้หมดแล้วขั้นตอนการผลิตของเขาคือเขาเหมือนเขาบอกว่าแบบเขาทำแบบยิ่งใหญ่มากเลยเหมือนต้องแบบสกินผิวด้วยไฟฟ้าชุบด้วยแผ่นฟิล์มอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่ามันจะคงทนไม่เป็นรอยถ้าเพื่อนแบบเมาๆแล้วเคี้ยวขอบประตูอะไรเงี้ยใครเคี้ยวมีคนเคี้ยวแบบนั้นด้วยหรอมีคนนึงอ๋อบ้านเรานะคะใช้สินค้า2รุ่นนะคะก็คือมีรุ่น V Plus นะคะแล้วก็มีรุ่น Air Flow Draw เดี๋ยวเราพาไปดูใช่แต่ของเราขอพูดนิดนึงเพราะว่าอย่างของ Tosem อ่ะเขาทำประตูบานที่มันสูงๆใหญ่ๆได้คือถ้าเกิดเป็นแบรนด์ที่ทำไม่ดีเวลาแบบพายุเข้าหรือลมพัดแรงมันจะสั่นแต่แบรนด์ของเขาไม่สั่นแน่นอนเดี๋ยวพาไปดู Air Flow Draw ป่ะและนี่คือครัวก็คือเป็นครัวในบ้านเขาเรียกครัวพูดดีเขาเรียกว่าครัวฝรั่งเขาเรียกว่าครัวโชว์ไม่ใช่ครัวใช้ขอใช้ได้ไหมขอลองไปใช้ห้องมูลได้ไหมเราเป็นคนชอบไอแลนด์แบบนี้มากเอาไว้แบบเตรียมอาหารเออนี่เหมาะกับการรายการทำอาหารหรือเปล่าอ่ะเข้าได้แกงเขียวหวานไม่เผ็ดอีกหรอคะแกงเขียวหวานทำในสตูขาเข้าเราทำได้ทำได้เดี๋ยวเปล่าแกงเขียวหวานทำในสตูวันนี้เราจะทำในบ้านแล้วให้โซโฟเก่งเหมือนสตูใช่มีที่เก็บของวางของอะไรเยอะแยะไปหมดคือครบครันมากนะคุณว้าวอันนี้เป็นสิ่งที่พี่เอกออกแบบมาให้เราใช่พี่เอกพี่พรเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะเก็บอะไรบ้างอ่ะยังไม่ได้คิดนะพี่เอกพรคิดไว้ให้หมดแล้วมีแบบชั้นวางอะไรข้างในไว้ให้ใบเรียบร้อยแล้วอ่ะใบยังไม่มีช้อนซ่อมเลยอุ๊ยเพราะฉะนั้นการจัดซ่อมเพื่อนซื้อให้ได้มั้ยได้แต่อย่าไปซื้อให้มันเลยเวลามันเลือกอ่ะมันจะเอาแต่ของมันเองคือถ้าเกิดมึงซื้อมาก็ไม่ถูกใจมันมึงต้องชี้ว่ามึงชอบอันนี้นะแล้วก็ส่งให้เพื่อนจบโอเคของแดดี้ห้องดูซีรีส์ไหนลองนั่งสิว้าวสถานที่เป็นแค่อีกราใช่ตัวนี้ที่เต็มไปทั้งหมดจริงแกดูสิแล้วห้องนี้ล่ะมันจะออกกำลังกายหรอคิดว่าออกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเครื่องออกกำลังกายตรงนี้สวยสวยยังไม่เอาไว้ซ้อมเต้นได้ด้วยอะแกซึ่งตรงนี้มีให้ผู้ปกครองนั่งดูผู้ปกครองดูเนี่ยจะมีข้างนอกตรงลานหัวท้าแหละมันยังไม่เข้าที่ใช่ห้องนี้ยังไม่เสร็จเอางี้ขออวดงานของอวดงานพี่เอกนิดนึงเธอดูดิสิ่งที่เขากับแบบช่างสิ่งก็คือมือขวาของพี่เอกเขาทำอะรายละเอียดความโค้งความผอมชอบมากเลยชอบอะไรอย่างงี้เนาะกูอะเดี๋ยวมือไปอะจูบเลยจูบลองจูบเขาดูเออชอบมากเจ็บขออนุญาตนะคะพ่อแม่ว้าวแล้วทำไมเรามี2เตียงไม่ให้เรียนนี้กันนะก็คิดไปเผื่ออนาคตว่าเออเผื่อวันนึงคนนึงแบบเจ็บป่วยอะไรเตียงเติงหรือนอนอะไรจะได้แบบไม่เป็นอะไรไม่หรอกคนมีอายุแล้วอ่ะนอนแยกกันน่ะมันก็จะแบบสะดวกใช่เวลาเขาลุกเข้าห้องน้ําเวลาเขาก็จะได้ไม่รบกวนใช่จะได้ไม่รบกวนกันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่สาระที่สําคัญมากนะคือแม่จะเป็นคนปวดหลังใช่ป่ะเวลาเลือกฟูกเลือกที่นอนอะไรเงี้ยก็จะแบบเลือกแบบไม่เหมือนกันเอาไปลองความชอบความชอบคนเราไม่เหมือนกันนี้ดีกว่าอ่ะจริงๆอย่างบ้านใบเนี่ยใช้โอมาร์ทหมดเลยของแม่นะคะเป็นรุ่นฟินิแก้นะคะขนาด 3.5 ฟุตใช่แต่ว่ามันก็จะแบบแข็งกว่าหน่อยคือแม่ก็คือชอบพอแม่ไปลองแบบใช่แม่ปวดหลังให้ทั้งคู่ไปลองเลยว่าชอบแบบไหนใช่ของพ่อนะคะจะเป็นรุ่น Grand Frank Monte นะคะขนาด 3.5 ฟุตเหมือนกันเป็นไงบ้างไปนอนมาไหนลองอธิบายพ่อเอาแค่ความชอบส่วนตัวพ่อมันรู้สึกยังไงที่พ่อไปนอนคือมันนุ่มไปทั้งตัวนะเก่งอยู่นอนแล้วไม่ปวดหลังก็เลยกลายเป็นว่าสูงกว่าแล้วแม่เตี้ยกว่าให้มันรู้ไปเลยระดับไม่ไงมันสูงกว่าดีดิพ่อตัวสูงใช่แล้วนั่งก็ลงง่ายกว่าใช่ไม่ตรงนี้มุมนี้ล่ะที่เราบอกว่าจะมีสิ่งกาแฟมอนี่มอนี่เออให้มามีเขาอันนี้ก็ยังไม่ได้มีฟูกยังไม่ได้มีฟูกมาบอกมามุมจากหน้าของพ่อนะคะเอาพ่อไม่แต่งเป็นของแม่ง่ายด้วย
ู่ห้องน้ำหน่อยสิห้องน้ำพ่อที่เราเคยทุบจำได้ไหมที่ไปเคยบอกไปทุบอ่ะเผื่อแบบวิวแชร์เข้าก็ได้ขนาดนี้มาว่างานอันนี้เลิศมากเลยอ่ะแกอะไรมีความไว้เก็บของมีเลนชาวเวอร์ด้วยว้าวแกนี่คิดไว้แล้วเอาไว้ให้พ่อแม่นั่งอาบน้ำเอ้ยแต่มันจำเป็นมากเลยนะเพราะบ้านยายอ่ะมีคนแก่เยอะมากพอมีตรงเนี้ยเวลาเขาจะแบบล้างเท้าขัดเท้าอะไรเงี้ยก็จะแบบเหมาะไม่ต้องแบบก้มลงไปเขาจะไม่ลื่นในที่สุดส่วนชาวเวอร์นี้นะคะก็เป็นเรนด้วยแล้วก็มีนี่ด้วยเป็นไทยเออครบมากมีเรนนี่เนี่ยครบเลยและนี่คือรุ่น Goten Smart Control นะคะเป็น Smart Shower ของเยอรมันได้รับความน่าเชื่อถือเป็นอันดับ1เลยไหนลองเปิดน้ำดูไหมแกมันจะเปียกป่ะมีการใช้งานที่สะดวกสบายนะคะมีปุ่มให้เลือกน้ำเนี่ยทำอะไรไว้เออมันปุ่มมันกดอันนี้คือกดแบบเรนนักบูจอกยังไงก่อนยังไม่ได้คิดค่อยคิดก็คือกดปุ่มไปเลยจะเป็นฝักบัวจะเป็นฝักบัวใช่สามารถปรับเปลี่ยนความแรงของน้ำได้นะคะด้วยการกดปุ่มตีง่ายต่อการใช้งานค่ะไม่ต้องมาเลยไม่ได้มีความแค่เลยอยากให้ทุกคนไปลองดูเพราะว่าจริงๆแล้วถือว่าเรากลัวว่าอยู่น้ำจะร้อนเกินอ่ะเขามีวิธีป้องกันอะไรเยอะแยะเลยเราลองไปลองดูในเว็บไซต์ของเขาได้บันไดยังไม่เสร็จหรอยังไม่เสร็จเหลืออย่างเดียวก็คือเราจับที่เป็นไม้ทำค่อนข้างยากว่าหานเพราะว่ามันต้องโค้งมันต้องใช่จัดชักเยอะเพราะว่าพ่อโมโหอยู่นะคะลองขึ้นมานี่ก็ไฟบริทาสวยมากเธอลองดูตรงนี้หรือเปล่าที่ไปเกาะอีกใช่ตรงนี้คือที่ไปที่เกาะอีกที่ไปที่เกาะอีกใบว่าก้อนน่าจะอยู่แถวประมาณแถวนี้ป่ะเออตอนนั้นปีนข้ามไม่อยากเชื่อเนาะมันยาวขึ้นไปสูงตรงนี้ไงวะก็เขาเกาะอีกอ๋อขึ้นมาปูนแล้วก็จะเจอห้องน้องใบเฟิร์นอยู่ได้แล้วเลยอ่ะอยู่ตรงนี้ค่ะได้ยังเออซึ่งตรงนี้ก็เป็นเอเทนเมนต์ทุกอย่างที่เราจะอยู่แค่ตรงนี้ใบคาดว่านะห้องนี้จะเป็นห้องที่ใบอ่ะอยู่มากที่สุดเพราะใบอ่ะเป็นคนชอบนั่งดูทีวีแล้วก็นั่งใช้ชีวิตอะไรอยู่ตรงนี้แต่ว่าต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะคะเพราะว่าบ้านเราใหญ่กว่าเดิมเราควรจะเดินไปตรงนั้นตรงนี้ทำนั่นทำนี้หน่อยคุณจะมาอยู่บนโซฟาอย่างเดียวไม่ได้นะซึ่งเราบอกเป็นชั่วโมงแล้วนะจริงเหรออ่ะลุกค่ะไปผมเปิดผิดได้นะจากตรงนั้นนี่ก็คือแบ่งโซนเตียงใบและนี่ก็คือเตียงอุ้ยนอนสบายจังสบายเตียงใบสบายสุดยายลองเลยเตียงใบนะคะรุ่นแกรนด์ฟอร์ติงแฮมนะคะขนาด6ฟุตนะคะนอนสบายมากทำไมถึงเลือกอันนี้เธอขึ้นมาเธอยังรู้เลยว่าสบายก็จริงแต่มันแล้วแต่คนนะอยากให้คนไปลองดูไปดูที่ช็อปเขาก็ได้อยู่ที่เอกมัยซอย4ของยายที่บ้านก็ใช้โอมาคือต้องไปเลือกนอนก่อนจริงๆว่ามันเหมาะอะไรกับเราห้องใบก็ไม่มีอะไรมากไม่มีทีวีไม่มีอะไรเลยทีวีสวยมากเลยไอ้ต้นนี้ใครชอบมากเขาเรียกว่าไซด่างนี่พอเป็นต้นไม้นะลุกขึ้นมาเลยชอบมาก energy เธอตอนซื้อมันก็สวยมากแล้วพอมาอยู่บ้านใช้มันสวยเฮ้ยแต่ว่าไซด่างพ่นลูกมาเต็มเลยและอันนี้ก็คือ walk in concept ของน้องใบเองซึ่งมีเสื้อผ้าอยู่1 ตัวเหมือนเดิมก็คือมีไอแลนด์ไปดูคอร์ดประดมเครื่องประดับซึ่งมีเครื่องประดับอยู่1 ชิ้นกระจกเลยอีกแล้วมือไม่ใช่อย่าถูกนี่เป็นแบบเขาเรียกว่าคล้ายๆหนังกลับอ่ะกลับไปไหนอ่ะกลับบ้านเลยอุ้ยคนเข้าไปอยู่ได้เลยนะเฮ้ยเธอสร้างซ่อนนี้ก่อนคุณเล่นค่ะบ้านนี้ก็คือกระจกที่เรียนแบบบ้านยายคือแบบบ้านยายแล้วอะไรเข้าก็จำๆคือบ้านยายอ่ะมันจะไม่เหมือนบ้านใบคือบ้านใบมันสวยแล้วบ้านยายมันเป็นฟังชั่นอลมากๆคนมันอยู่เยอะอ่ะมันก็ต้องเป็นแบบใช้จริงทำอะไรจริงเป็นประโยชน์จริงเขาก็จะชอบบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะก๊อปมาก็นี่ก็คือเก็บกระเป๋าเก็บของอะไรไปต่างๆและห้องน้ำห้องน้ำที่มีความเซ็กซี่ทองนี่ก็มีตรงนี้เห็นเงานี้ด้วยนะเซ็กซี่ป่ะขอดูเงาหลังประตูไหนโคท่ายูยูอ่ะเฮ้ยสวยมากเลยนะหรอดูตัวเล็กอ่ะสวยมากเลยหรออันนี้คืออะไรห้องน้ำเรามีอ่างเพราะว่ายายชอบแช่น้ำมากยายชอบแช่น้ำมากอยากจะแช่ห้องนี้หรอใช่อ่างของเราคือของคิดชินะไม่เราแช่ด้วยกันเลยเพราะว่ามันสามารถลงได้2 คนอ่ะมึงลองดูมันใหญ่มากชวนลงอ่างว่ะเท่าที่เป็นการชวนลงอ่างอ่างน้ำเป็นของคิดชินะเหมือนกันของคิดชินะเหมือนกันชื่อรุ่นอากินะคะสมัยนี้เราต้องแช่น้ำและผิวสวยด้วยใช่จะเป็นนวัตกรรมที่เขาแบบทำให้น้ำมากลายเป็นแบบอนูฟองเล็กๆแล้วทำความสะอาดผิวได้เลยมันทำให้ผิวสวยผิวสุขภาพดียายต้องอยู่ตรงนี้ทั้งวันเพื่อที่เราจะผิวผิวสวยสุขภาพดีอยากรู้ว่าคนเปิดน้ำอย่าเพิ่งนะเขานี่เข่ายังเปียกอยู่เลยเมื่อกี้อุ้ยแต่มันใหญ่มากอ่ะมึงนอนฝั่งนั้นมึงนอนฝั่งนั้นแล้วก็นั่งดื่มอะไรอย่างเงี้ยเขามีเปลี่ยนสีไฟข้างล่างมีทุกอย่างเปลี่ยนเว
เซ็กซี่มากเซ็กซี่มากเออใช่ก็เหมือนมีสปาอยู่ที่บ้านใช่อันนี้ครบเลยทุกอย่างชอบมากอาบน้ำแล้วแบบเป็นน้ำอุ่นแบบอย่างพอดีเซ็กซี่มากกระจกเลอะปะกระจกเลอะแกกระจกเลอะพอออกจากห้องน้องใบเฟิร์นนะคะก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ตรงนี้และอันนี้นะคะเป็นห้องผู้บุคลากรทางเรานะคะสร้างห้องเก็บสินค้าของลูกค้าเอาไว้หมดแล้วนะคะตรงนี้ช่วยตั้งใจและขอบคุณลูกค้าทุกคนเราจะเก็บของของคุณอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่มันมีที่เป็นของลูกค้าทั้งหมดจริงๆเลยนี่คือลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าโดยเฉพาะไม่ต้องห่วงว่าจะเก็บของไม่ดีค่ะถ้าเกิดว่าจริงๆอาจจะเด่นนะส่งโปสเตอร์มาก็ได้ส่งเด่นเลยมาแล้วแปะเลยแล้วเดี๋ยวจริงๆเราจะเอารถนิสสันคลิกมาไว้ในนี้ด้วยว้าวเดินต่อไปแล้วสุดท้ายต้องอ่านยังไงแอร์เรียนยังอีกยังไม่ถึงห้องคุยอีกยาแล้วก็มีลาก่อนห้องเรามันเป็นห้องไฮไลท์หรอห้องไฮไลท์ของทีมนี่บริษัทอินเทอร์อันนี้บริษัทและนี่ห้องยายสวยมากไม่เคยเห็นแกเดินเข้ามาเร็วแกที่นอนเรานุ่มมากอ่ะโอเคโอเคแกดูสิเรามีทีวีปะแล้วนี่คือห้องเราแล้วเราจะแยกกันอยู่ตลอดเลยเหรอบ้าเราก็ต้องไปนั่งดูทีวีด้วยกันปะแกเดี๋ยวแกจะเหงานะเหงาไม่ได้นะคอยดูคนอื่นหรือเปล่าอย่างนั้นโอ้ยแกแรงเกินตรงนี้สวยมากนี่ใบเป็นคนเลือกรู้สึกว่ายายเขาเหมาะกับอะไรแบบเป็นผ้าผ้ายีนส์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อตรงนี้ก็เก็บเสื้อผ้าได้อีกเหรอได้อีกคุณจะไม่อยู่บ้านนึงแล้วเหรอเออไม่อยู่เลยเพราะว่าเราเป็นที่ทาบเลยนะธรรมดาแกแกนี่เรายืนแต่งหน้าตรงนี้แกเราก็ไม่ได้ขี้ริ้วสวยมากสวยมากเป็นห้องที่มีสเปซมากเพราะว่าตอนที่ยายอยู่คอนโดยายก็ก้าวขึ้นไปแล้วถึงเตียงเลยอย่าบ่นอย่าบ่นโอเคนี่ยังเห็นเลยนี่เลยเฮ้ยเสื้อผ้าแกเสื้อผ้าอย่างนี้คือตอนนี้ใบอ่ะมันกำลังเก็บของที่ห้องอยู่ใช่ป่ะแล้วตอนนี้ลังทุกอย่างมันก็เต็มห้องไปหมดแล้วห้องมันก็เล็กไปก็ขึ้นเตียงไม่ได้เหมือนใครภูมิใจไหมใบภูมิใจมากแต่ก็ยังแบบยังมีความกังวลหลายเรื่องว่าเอ้ยอยู่บ้านยังไงยังเป็นเรื่องเดิมอยู่บ้านยังไงเตรียมมึงชอบทำตัวชอบมึงชอบเป็นอะไรแปลกๆอะจากวันนั้นอะแกที่มันเป็นอิฐอะพวกแกคอนโดอะแกรู้ใช่ไหมจนถึงวันนี้ที่มันเป็นบ้านเลยอะแฟนคลับคนที่สนับสนุนที่ใบจะมีขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทำให้เราได้มีวันนี้บอกก่อนว่าไอ้บ้านหลังนี้สำเร็จรู้ล่วงมาเนี่ยนอกจากพี่เอกพี่พรแล้วนะก็มีคุณพ่อนี่แหละที่ดูแลจัดการทุกอย่างให้ไปมาตลอดเลยเพราะไปก็ถ่ายละครทำงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยช่วยกันดูแล2 ปีแล้วนะเหมือนแปลว่าเหนื่อยนะภูมิใจไหมคะพ่อภูมิใจมากเลยเก่งมากลูกบ้านสวยอย่างที่พ่อสวยมากสวยมากตัวสวยงามปลอดโปร่งอยู่โลกสบายพร้อมเข้ามาอยู่หรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมตลอดพ่อผมทุกอย่างจริงคือมาดูให้มาเอาดูคนนั้นทำให้ทุกอย่างเลยอ่ะเรื่องรายละเอียดเอกสารอะไรอย่างเงี้ยพ่อมาจัดการไม่เพราะว่าใบอ่ะจะตรวจอะไรผ่านไลน์เพราะว่าพ่อชอบส่งมาแล้วก็ใช่แล้วก็จะอวดเพื่อนผ่านไลน์พ่อส่งมาอะไรเหมือนเราไปบ้านแต่พ่อส่งมาใช่จริงเหมือนบ้านพ่อหลังเนี้ยพ่อจัดการหมดส่งงานส่งงานอันนี้คือครัวนอกนะคะสำหรับครัวแบบเอาไว้ผัดขนมชงเฉงนี่เราจะผัดแบบนี้กระเพราต่างๆเพราะงั้นเราไม่ต้องกลัวฮัทคิวเพราะเรานี่แอฟโรอ๋อเนี่ยเหรอแอฟโรที่มึงบอกอ่ะใหญ่อ่ะดีจังเลยอ่ะเอาอีกเอาอีกขอบคุณครับเออเออขอแล้วมั้ยโอเคไม่อยู่บ้านทั้งหลังของเรานะคะใช้สวิตช์ปลั๊กแบรนด์ Schneider ค่ะดีไซน์สวยมากเรื่องออกแบบเองได้เลยฟังก์ชันหลากหลายด้วยค่ะสวยเข้ากับบ้านมากๆเลยนะคะเราแนะนำเลยเป็นไงบ้างกับบ้านหลังนี้ที่ใกล้ละหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยไหมกับสิ่งที่เราเหนื่อยมาตลอดก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่แต่ตอนนี้ทีมเราอะเวลาไปไหนเจอพี่ใบตลอดเจอป้ายเจอป้ายก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนน้องโดยตลอดเพราะว่าแล้วก็แฟนๆด้วยแฟนๆด้วยใช่ก็
ก็ดีใจอ่ะมันเหมือนแบบกำลังจะได้มีชีวิตที่มันแบบที่เราแบบเหมือนอยู่ในฝันนะเนาะแล้วก็วันนี้ก็ทุกโอกาสทุกคนให้มันก็แบบทำให้เรามีโอกาสได้ทำบ้านตามที่เราฝันแล้วก็โชคดีที่ไปมีคนดีๆรอบตัวเยอะที่คอยแบบทั้งประคองให้อยู่ในร่องในรอยพากันทำงานแล้วก็ยังโชคดีได้เจอแบบทีมงานที่ดีทีมทำบ้านที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีคนดีๆคอยช่วยบายจนเกิดเป็นบ้านหลังนี้ถ้าเกิดบายทำคนเดียวหรือไม่รู้จักคนเก่งๆช่างเก่งๆพี่เอ็มพี่เอกอย่างเงี้ยก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วก็ได้คำแนะนำอะไรแล้วอย่างบางอย่างก็เป็นมาจากยายด้วยปรึกษาว่าแบบนี้คนมีหรือคนไม่มีคือคนโชคดีที่ได้คำปรึกษาจากแบบคนรอบข้างอยู่เขาเป็นคนถามแล้วเขาก็เป็นคนเปิดรับทุกๆอย่างก็เลยเสร็จมาเป็นคอมพลีทไปเป็นอันนี้เลยคือว่าเป็นของชิ้นใหญ่ที่สุดของตัวเองละที่เราแบบปรึกษาทำงานมาชิ้นเล็กก็ไม่มีค่ะบอยของชิ้นใหญ่เท่าไหร่ชิ้นเล็กก็ไม่มีชิ้นใหญ่ก็ไม่มีอันนี้คือที่สุดแล้วที่สุดของชีวิตผู้หญิงแล้วแล้วบอกเขารู้สึกคำหนึ่งหายเหนื่อยไหมที่เราปิดอิดก่อตรงๆเสาอะไรนี่มันมีเป็นรูปเป็นร่างนะนี่มันแบบว่ามันเป็นยิ่งกว่ารูปร่างนะมันเป็นใหญ่โตมหาศาลอย่างกับสตูดิโออ้าวยิ่งก็เหนือคาดนะว่าจะสร้างได้ขนาดนี้ยิ่งกว่าภูมิใจเนาะปลื้มใจด้วยแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกสาวไหมแม่ลูกสาวผู้จัดการด้วยโอ้หลอกเขาคู่กันเขาคู่กันเขาคู่กันเราต้องสั่งเลยป่ะเราต้องสั่งก่อนจะสร้างได้ขนาดนี้คิดว่าโอ้ใช้เวลานานมากในชีวิตคนแค่บ้านสักหลังกว่าเราจะได้แล้วก็คิดว่ายากมากแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของเขาอีกขั้นหนึ่งละอวยพรเลยอวยพรให้อยู่บ้านอย่างแบบมีความสุขเอาด้วยเลยเอาด้วยแม่ขออยู่แบบมีความสุขแล้วก็เป็นบ้านที่ทำให้เรามีสุขภาพดีการงานดีคู่ครองดีแล้วก็มีสังคมที่ดีด้วยอันนี้ไม่ได้เล่นมาดูขอให้แม่มีความสุขด้วยนะคะแล้วก็ขอแม่สุขภาพแข็งแรงแบบอยู่เฮ้ยมึงงานเราเนี่ยไม่ได้ขอไปก่อนขอให้แม่มีความสุขมากๆจริงๆแล้วก็อยากให้แม่อยู่อย่างแบบแฮปปี้กับลูกสาวกับพ่อกับทุกคนกับมากับอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แม่แบบเราด้วยโอ้น้องชายน้องชายแม่ดีใจอยากเห็นแม่มีความสุขค่ะพ่อฮัลโหลแอมไฟทั้งคิวแอนยูเนี่ยเรียนมาอย่างนี้พี่ไปมีอะไรแนะนำสำหรับคนที่กำลังทำบ้านก็ฝันว่ามันจะมีสิ่งที่พี่เอกสอนเฟิร์นมาตั้งนานนะเรื่องบ้านในฝันกับบ้านที่อยู่ได้จริงๆที่เราชอบและมีความสุขจริงๆบางทีด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยบางทีพี่เอกเคยกังวลว่าเฟิร์นจะฟุ้งไหมจะอะไรไหมสุดท้ายวันนึงเราต้องคิดด้วยว่าสิ่งที่อยู่จริงๆแล้วเราอยู่แล้วสบายแล้วใช้ชีวิตต้องให้ความสำคัญว่าคนในครอบครัวเราเป็นใครไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเราและเขาเป็นยังไงมนุษย์ที่อยู่กับพวกเราเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากคนของเราก่อนแล้วก็สิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่แฟชั่นไม่ใช่อะไรที่มันมาแล้วก็ไปเนี่ยเฟิร์นรู้สึกว่าการให้ความสำคัญกับคนและการเป็นอยู่จริงๆมันสำคัญมันเป็นขั้นตอนแรกค่ะแล้วอย่างอื่นมันจะเกิดใช่ค่ะประโยชน์จริงใช่อาจจะเหมือนกับบ้าน3วัยก็ได้เชื่ออาจจะผู้สูงอายุก็อยู่ได้เด็กก็อยู่ได้มันต้องคิดหมดวัยที่อยู่ได้คือมันสนามจะต้องสร้างบ้านมันไม่เป็นแค่บ้านสวยงามแต่มันต้องเป็นลักษณะเหมือนเป็นโฮมที่อบอุ่นใช่อยู่ด้วยกันอันนี้ถูกต้องค่ะบ้านเยอะไหมคะบ้านอยู่ในงบค่ะก็ต้องขอบคุณคุณพ่อและสถาปนิกเฟิร์นเขาเก่งจริงๆคือพี่เอกก็เป็นคนที่แบบคอยบอกว่าอันนี้จำเป็นหรือไม่จำเป็นแล้วก็แบบเราก็ไม่ได้ใช้ของแบรนด์อะไรมากมายเนาะเพราะฉะนั้นเฟิร์นว่าทุกอย่างมันเราใช้ของดีดีกว่าอันไหนอันไหนที่มันเหมาะสมกับการลงทุนที่เราควรจะต้องใช้จริงๆก็จำเป็นนะมันก็ต้องใช้ของดีบางอย่างบางขอโทษบางอย่างอ่ะมันอาจจะราคาสูงกว่ามาตรฐานก็จริงแบบปกติก็จริงแต่ว่าอย่างต้นไม้เนาะใบก็จะชอบมันแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ระยะเวลานานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดดูก็แล้วแต่คนเรื่องค่ะมันแล้วแต่แบบไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราเลือกอันนี้มันดีที่สุดในโลกแต่บางทีมันดีกับเราแล้วก็คนที่ดูเนี่ยเวลาสร้างบ้านก็อาจจะต้องแบบหาสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราและสิ่งที่เราโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนนะคะก็ไม่ได้ว่าจะต้องบังคับว่าไม่มีถูกใจเราไหมแค่นั้นเองอยู่แล้วมีความสุขบางทีสร้างบ้านมันก็ไม่ได้ราบรื่นนะบางทีมันก็เอาตรงนั้นออกตรงนี้เข้าบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นว่าอย่างแรกที่เราไม่ถูกคือเข้าใจว่าทุกอย่างมันล่าช้าได้ทุกอย่างมันอะไรได้และอีกอย่างนึงที่จะไม่ถูกก็ทำบ่อยก็ไม่ว่าใครจะทำบ้านอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให้สำเร็จรับเลื่อนก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์กันนะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนก็บ้านทุกคนก็มีปัญหาหมดเนาะขอบคุณทุกคนแรกจนมันนี้เสร็จแล้วคือแบบเป็นแบบเฟิร์นโซนครบเซตละเฟิร์นโซนครบเซตรอก่อ
่อนสวนยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวอัปเดตกันอีกไม่เดี๋ยวอัปเดตจริงคืออยู่จริงอยู่จริงถ่ายคอนเทนต์เป็นเลยใช่ก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกในเทปหน้าว่าบ้านมันจะไปถึงไหนเป็นยังไงบ้างอยู่จริงจะเป็นยังไงใช่ที่มันมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะตรงไหนจุดไหนขาดเข้าได้ค่ะได้ค่ะแล้วสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนเนาะที่ติดตามรายการเราเต็ดคุณหน่อยหนูก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรายการเรามาคอยอยู่ดูแลคอยเอาใจช่วยคอยอยู่ดูแลคอยเอาใจช่วยเรื่องบ้านมาตลอดใบขอบคุณมากเลยจะรีบถอดฟันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทำไมไม่เฮฮาเลยสำหรับเทปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ